ตำนานกากอยรูปหินแกะสลักสัตว์เทพนิยายที่อยู่บนมหาวิหารระดับโลกกากอยรูปแกะสลักที่มักมีอยู่ตามโบสถ์มหาวิหารอาคารต่างๆของซีกโลกตะวันตกมหาวิหารดังๆที่โลกรู้จักกันก็มีมังกรกากอยอาศัยอยู่เช่นวิหารนอร์ตดามแห่งกรุงปารีสมหาวิหารนอร์ตดามแห่งดียงวิหารแห่งชาติณกรุงวอชิงตันนับว่าเจ้ารูปสลักกากอยเป็นประติมากรรมที่สวยงามชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งเลยทีเดียววิหารนอร์ตดามแห่งกรุงปารีสกากอยประจำวิหารนอร์ตดามแห่งกรุงปารีสมหาวิหารนอร์ตดามแห่งดียงกากอยประจำมหาวิหารนอร์ตดามแห่งดียงวิหารแห่งชาติณกรุงวอชิงตันกากอยประจำวิหารแห่งชาติณกรุงวอชิงตันกากอยดาร์คเวเดอร์มีตำนานมากมายกล่าวถึงที่มาของชื่อกากอยแต่ตำนานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือตำนานอันเก่าแก่ของฝรั่งเศสที่เล่าขานกันว่าประมาณศตวรรษที่7ณหมู่บ้านลูอองทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสมีมังกรไฟตัวหนึ่งซึ่งมีนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้ริมแม่น้ำเซนเจ้ามังกรตัวนี้ยื่นคำขาดให้ผู้คนในหมู่บ้านส่งหญิงพรหมจรรย์มาสังเวยมันทุกปีมิฉะนั้นมันจะพ่นไฟให้ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ในกองเพลิงภายในพริบตาด้วยความกลัวชาวบ้านจึงจำต้องส่งหญิงสาวไปให้มันทุกปีหากปีใดไม่สามารถหาสาวบริสุทธิ์ได้ก็จำต้องส่งนักโทษไปแทนแน่นอนว่าเจ้ามังกรตัวนี้ไม่พอใจอย่างยิ่งดังนั้นมันจะบินวนรอบๆหมู่บ้านพร้อมกับพ่นไฟและส่งเสียงขู่คำรามในลำคอชาวบ้านลูอองต้องหวาดกลัวเจ้ามังกรพ่นไฟตัวนี้เป็นเวลานานจนวันหนึ่งนักบวชเซนลูมานีสได้เดินทางมาเยือนยังหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อได้รับรู้ชะตากรรมของชาวบ้านท่านก็เสนอตัวเข้าช่วยเหลือโดยมีข้อแม้ว่าหากท่านปราบมังกรตัวนี้ได้ชาวบ้านจะต้องสร้างโบสถ์ให้ท่านหนึ่งหลังซึ่งชาวบ้านก็ตกลงรับเงื่อนไขนี้โดยดีท่านนักบวชได้เดินทางไปยังถ้ำมังกรโดยไม่มีอาวุธใดๆนอกจากไม้กางเขนและศรัทธาต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่กระนั้นท่านก็สามารถสยบเจ้ามังกรร้ายตัวนี้ได้และนำมันกลับมายังหมู่บ้านชาวบ้านลูอองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะได้อยู่อย่างสงบสุขเสียทีหลังจากต้องหวาดกลัวมังกรร้ายมาตลอดเวลาและเพื่อให้แน่ใจว่ามังกรไฟตัวนี้จะไม่สามารถกลับมาทำร้ายใครได้อีกชาวบ้านจึงจับมังกรตัวนี้มัดและเผามันทั้งเป็นแต่เนื่องจากมันเป็นมังกรพ่นไฟเพลิงจึงเผาผ่านทุกส่วนของมันยกเว้นหัวและคอซึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถทำลายมันได้ดังนั้นเมื่อชาวบ้านสร้างโบสถ์ให้นักบวชเซนมาลูนี่ตามสัญญานักบวชเลยแนะนำให้เอาหัวมังกรไปประดับไว้กับตัวโบสถ์เพราะเจ้ามังกรตัวนี้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันจะสามารถขับไล่มิให้พูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามาในตัวโบสถ์ได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการนำเอารูปสลักสัตว์หน้าตาประหลาดๆมาประดับโบสถ์วิหารก็กลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในยุโรปและเมื่อชาวยุโรปได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาก็ได้นำประติมากรรมประหลาดนี้ไปด้วยดังนั้นตามวิหารหรืออาคารจำนวนไม่น้อยในสหรัฐอเมริกาจึงประดับด้วยรูปสลักกากอยนี้เช่นกัน